Thank you.
ราชกุศลแก่พระหลวงนั่งตัวตรงๆขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายและตั้งกายให้ตรงขวาทับซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงหลังตรงหลับตางับปากซะจับคำบริกรรมไว้พุทโธ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 ด้วยคำตั้งใจของเราด้วยสติของเราเนี่ยจะต้องจดจ่อทำไมครับพุทโธ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 เข้าไปแนบกับจิตเมื่อไรนั่นแหละอย่างลึกลงไปคำว่าพุทโธก็หายเหลือแต่สติที่เป็นแนบกับจิตสติก็ไปอยู่กับจิตของเรากับผู้รู้ความรู้ก็จะเด่นขึ้นมาในตรงนี้นี่แหละจิตสงบเป็นสมาธิแล้วพวกเราจะได้มีความสุขกันสุขจากสมาธิสุขจากจิตที่สงบตั้งใจหาพุทโธให้เจอถวายเป็นพระราชกุศลเดี๋ยวพวกนี้เราก็เตรียมพร้อมกันนะเต็มร้อยแล้วพวกนี้ก็หน้าชุดนี้แหละจะบวชเป็นพระราชกุศลแต่พ่อหลวงนะบวชวัดป่ามณีการใครจะมาร่วมงานก็เริ่มพิธีเที่ยงแต่ญาติพี่น้องพ่อแม่ก็มาแต่เช้ามาทำบุญตักบาตรจะได้เตรียมตัวเตรียมอะไรต้องเซ็นหนังสือเอกสารประกอบในการบวชมีพยานผู้รับรองแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือพ่อหน้าคนนี้เขาท่องได้แล้วทำข้อวัดได้มีคุณสมบัติแล้วเราก็นิมนต์อุปัชฌายะมาพวกนี้เพื่อจะยกพวกเขาเหล่านี้ขึ้นเป็นภิกษุและสามเณรในทางพระพุทธศาสนาทำอย่างถูกต้องด้วยหรือญาติโยมที่มาบวชในธรรมบารมีภาษาทุกอนุโมทนาวัดป่ามีหลายๆแบบให้เลือกตามความสะดวกของพวกเราสมกับที่เราเกิดมาในเมืองพุทธนะมีโอกาสที่สร้างบุญสร้างบารมีกันแบบสบายๆแบบง่ายๆเหลือแต่ว่าพวกเรานี่แหละจะเปิดโอกาสให้ตัวเองหรือเปล่าโอกาสมันมีแล้วแต่พวกเราจะไขว่คว้าไว้หรือเปล่าหาพุทโธให้เจอท่องพุทโธพุทโธพุทโธก็หาอยู่ในใจของเราเนี่ยหลวงปู่มั่นไปสอนชาวเขานะชาวเขาหาพุทโธเจอนะไม่ยากเลยท่านทุดงไปกับเพื่อนของท่านไปโปรดชาวป่าชาวเขาไปพักอยู่บนยอดเขาตอนเช้าก็ลงไปบิณฑบาตในหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงชาวเขาพวกชาวเขานี่นะอาจารย์ก็เคยไปอยู่พวกกะเหรี่ยงพวกนี้นะเขาอยู่ในป่าในดงเขาหวาดระแวงเขาทำบุญตักบาตรแล้วเขาหวาดระแวงอยู่กลัวเป็นพระปลอมเพราะเขาเคยเจอมาเขาจะจัดผู้ชายที่แข็งแรงเป็นชุดให้ไปแอบซุ่มเฝ้าดูพฤติกรรมใครก็ช่างเข้ามาในหมู่บ้านเขาที่แปลกหน้าแปลกตาเข้ามา
นี่ไปซุ่มดูหลวงปู่มั่นตอนเช้าไปบิณฑบาตเขาก็ใส่บาตรแต่เขามาซุ่มแอบดูอยู่ว่ามาทำอะไรไปรายงานให้หัวหน้าหมู่บ้านค่ะทำก็ไม่เห็นทำอะไรนะกลับไปก็เห็นเดินไปก่อนเดินมาบางทีก็นั่งหลับตาอยู่บางทีก็เดินเอามือขวาจับมือซ้ายก็เดินไปก็เดินมาอยู่ทั้งวันก็นั่งหลับตาอยู่แค่นั้นเองไม่รู้ทำอะไรชาวป่าให้ฉายาหลวงปู่ว่าเสือเหลืองไปเฝ้าดูพฤติกรรมไว้ว่าพวกเสือเหลืองสองตนนี้มาทำอะไรหลวงปู่พิจารณาแล้วความคิดของชาวบ้านความประมาทรู้เท่าไม่ถึงการกับพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหลวงปู่บอกว่าเราบอกกับเพื่อนเราจะไปที่อื่นไม่ได้เราจะต้องโกรธญาติโยมที่หมู่บ้านนี้ถ้าเราไม่หยุดโกรธเขาซะก่อนพวกในหมู่บ้านนี้จะเกิดตายแล้วจะไปเกิดเป็นเสือเป็นสารกันทั้งหมดเลยการประมาทท่านจำเป็นจะต้องอยู่โกรธชาวบ้านให้บิณฑบาตขึ้นมาเดินจงกรมนั่งสมาธิเดินจงกรมเป็นเดือนก็เลยประชุมกันใหม่ตกลงขึ้นไปถามเลยผมมาทำอะไรพากันไปทั้งหมู่บ้านเลยตุ๊กเจ้ามาทำอะไรมาซุ่มดูเป็นเดือนเห็นเดินไปก็เดินมาแล้วก็นั่งหลับตามีอะไรหาอะไรหลวงปู่ก็บอกโอ้พุทโธของเราหายพระพุทธเจ้ามอบให้ไว้พุทโธพุทโธเป็นแก้วอันสว่างสวยเลยเราเดินหาพุทโธเรานั่งหาพุทโธชาวป่าเขาซื่อนะถ้าอย่างนั้นพวกเราช่วยหาได้ไหมหลวงปู่ก็ได้เด็กๆได้ไหมได้เด็กๆก็หาได้แล้วคนแก่ล่ะได้ไหมได้คนแก่ก็หาได้ไม่จำกัดวิธีการหาเนี่ยนั่งลงมาจะมีขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงแล้วก็ท่องในใจพุทโธ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 ตั้งใจหามันอยู่ในใจของเราเนาะแต่ละคนเนาะเดี๋ยวก็เจอถ้าเมื่อยแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินมือขวาจับข้อมือซ้ายสํารวมทอดสายตาลงแล้วก็หาเดินหาพุทโธเดินไปกับพุทโธพุทโธพุทโธชาวบ้านเขาซื่อนะเขาช่วยหลวงปู่หาอ้าวบ้านพวกเราช่วยหลวงปู่หากันพุทโธลูกเล็กเด็กแดงคนเฒ่าคนแก่ทั้งหมู่บ้านเดินอยู่บนยอดเขาเต็มไปหมดเลยหาพุทโธให้หลวงปู่หลวงปู่ใกล้เลิกแล้วพวกเราจะกลับลงไปในหมู่บ้านเพื่อจะหุงข้าวหุงปลากินกันแล้วถ้าพวกเราไปหาที่หมู่บ้านได้ไหมผมบอกได้ไปหาที่หมู่บ้านก็ได้ไม่รู้มันหล่นที่ไหนชาวบ้านก็ลงไปจากเขากราบลาหลวงปู่โอ้ไม่ใช่เสือสางละเป็นพระเขาเรียกตุ๊กเจ้าเรียกว่าตุ๊กเจ้าชาวบ้านมีงานทำแล้วเนี่ยลงไปที่หมู่บ้านก็หาพุทโธกันเดินหาพุทโธกันกินข้าวอิ่มแล้วไม่รู้จะทำอะไรว่างก็เดินหาพุทโธนั่งหาพุทโธกันไม่กี่วันสามวันเด็กๆไม่เจอพุทโธก่อนเด็กคนหนึ่งเจอพุทโธร้องเลยรู้แล้วเจอแล้วพุทโธรู้แล้ววิ่งไปหาหลวงปู่ข้างบนยอดเขาเลยเราเห็นแล้วว่าเข้าใจทันทีเลยเรา
ผมเห็นแล้วพุทโธหลวงปู่เข้าใจแล้วหลวงปู่อยากให้พวกเรามีความสุขใช่ไหมล่ะมันสว่างแล้วมีความสุขหลวงปู่ยิ้มเลยถ้าคนเห็นแล้วเขาจะเข้าใจถ้าคนไม่เห็นก็ยังสงสัยพวกเราไม่ต้องสงสัยนะหามีหน้าที่หาไปถ้าเห็นแล้วก็หายความสงสัยเลยอีกสองสามวันคนแก่เห็นคนแก่โอ้ยเข้าใจแล้วคุณเจ้าเนี่ยมีอุบายที่ดีๆให้เราหาพุทโธรู้แล้วพุทโธคืออะไรชาวบ้านเปลี่ยนใจมาเดินหาพุทโธมาเคารพเลื่อมใสในองค์หลวงปู่พากันขึ้นไปสร้างกระต๊อบกระต๊อบกุฏิชั่วคราวให้หลวงปู่หลวงปู่พิจารณาพวกนี้เขามีจิตเลื่อมใสในทางพระพุทธศาสนาแล้วตายไปไม่ต้องไปเป็นเสือเป็นสางแล้วเขาเปลี่ยนความคิดแล้วก็เลยบอกหมู่เพื่อนไปเราถึงเวลาเราก็ต้องไปต่ออีกแล้วไปปลดหมู่บ้านอื่นต่อู้ชาวบ้านป่านี่เขารักพระเลยนะทำให้เขามีความสุขลงไปบินเท่าบาทล่ำลาแค่นั้นนะเขาตามขึ้นมาด้วยเลยฉันเสร็จก็จะไปยึดบาทยึดกดร้องให้ไม่ให้หลวงปู่ไปร้องให้กันใหญ่ไม่ให้ไปไม่ให้ใจกันอยู่กับพวกเรานี่แหละหลวงปู่จะไปไหนขาดเหลืออะไรบอกเดี๋ยวจะหาให้ต้องการอะไรบอกเดี๋ยวจะหาให้หลวงปู่ก็มองแล้วเพื่อนไปไม่ได้ซะแล้วเขายึดบาทยึดกดไปแล้วเอาอยู่เงียบอยู่ต่ออยู่ได้อีก 4-5 วันเราต้องไปจริงๆร้องห่มร้องไห้อีกก็ต้องอธิบายให้ฟังหมู่บ้านอื่นที่เขาไม่รู้เรื่องแบบนี้ก็มีเราต้องไปโปรดเขาถ้าพวกเธอเคารพเราจริงๆต้องให้เราไปแล้วก็ตั้งใจหาพุทโธกันเดี๋ยวหลวงปู่ให้สัญญาว่าจะย้อนกลับมาจำพรรษาอยู่ด้วยตกลงกันเองชาวบ้านถึงยอมนะยอมให้บาทให้กดหลวงปู่ให้หลวงปู่ไปร้องห่มร้องไห้ตุ๊เจ้าไปแล้วก็รีบกลับมานะพวกเราคิดถึงชาวบ้านป่านี่แหละพวกเราก็มาหาพุทโธกันให้เจอบ้างนี่มีสิทธิ์ที่จะเจอกันทุกคนอยู่ที่ความตั้งใจของพวกเราเราปล่อยเราวางสิ่งต่างๆไว้ให้หมดลมหายใจก็พูดลมหายใจออกก็โทก็ได้ทุกลมหายใจเลยเข้าก็พูดออกก็โทเข้าก็พูดออกก็โทตั้งใจยังไงเมื่อทำอยู่เป็นประจำนะใจมันไม่ได้เล็ดลอดไปหาอารมณ์ต่างๆนับวันก็สงบมากขึ้นเห็นยังไงก็ต้องเห็นพุทโธสักวันตั้งใจหาพุทโธกันเหลืออีก1นาทีจะได้เลิกกันละเราจะได้ไปเดินจงกรมเดินก็เดินหาพุทโธกันอีกเปลี่ยนอิริยาบถเฉยๆเวลาไปนอนก็นอนหาพุทโธอีกเราไม่ได้ปล่อยจิตปล่อยใจของเรานะนอนไม่อยากพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ตลอดนาทีสุดท้ายนั่งเพชรน้องก่อนจะนั่งเพชรนาทีสุดท้ายนั่งตัวเขาจะตรงก็หลับตาหลังตรงเพชรอ
เอาละคลายจิตกรรมลำดับสังเกตเลขกันเข้ากันออกเพื่อความชำนิชำนาญเรายังประคองจิตของเราอยู่นะเดี๋ยวจะเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถไปเดินบ้างคุกเข่าขึ้นเตรียมตัวกราบพระพรกันสามัคคีคือพลังสามัคคีภายนอกหรือภายในก็สามัคคีมันก็ทั้งทางเดินของเรามรรคสมังคีมรรคมีความสามัคคีกันกราบหลวงปู่กราบกราบครูบาอาจารย์กราบพวกเรากราบครูบาอาจารย์มั่งกราบเอาใหม่พรุ่งนี้จะบวชแล้วขออีกรอบหนึ่ง1 2 3กราบดีมากพ่อนาคเดี๋ยวไปตรงช่องกลางนะไปเข้าแถวสิขอถ่ายรูปหมู่หน่อยก่อนที่จะบวชนะคุณแม่แต้วขอถ่ายรูปหน่อยของไปไว้ให้ดีๆนะไม่ต้องวิ่งให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเก็บของให้เรียบร้อยเลยจุดนี้ก็จะมีบวชถวายเป็นพระราชกุศลแก่พ่อหลวงกันที่วัดป่ามณีการ100กว่ารูปวัดป่ามณีการของเราจะมีงานบวชพระบวชเนรพักฤดูร้อนถวายเป็นพระราชกุศลแก่พ่อหลวง100กว่ารูปนะญาติโยมใครว่างก็เชิญมาร่วมบุญด้วยกันหรือใครไม่ว่างร่วมอนุโมทนาอยู่ที่บ้านก็ได้นะก็จะพยายามจะถ่ายทอดสดให้ได้ร่วมอนุโมทนากันบ่อยๆนะเดี๋ยวนี้มันทันสมัยแต่เราก็หาบุญแบบง่ายๆนะด้วยการอนุโมทนาสาธุยินดีด้วยขอเจริญสุขเจริญพรทุกๆคน